อัปเดตประเด็นเหล่านี้คุณผู้ชมคะแต่ว่าในช่วงต้นนี้นะคะที่มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนก็ต้องรักษาสุขภาพนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอุณหภูมิเนี่ยก็จะเย็นลงอีกใช่ครับก็คาดการณ์นะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับอุณหภูมิน่าจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสทั่วประเทศเลยนะครับอากาศเย็นมาแล้วต้องรักษาสุขภาพนะครับออกกำลังกายกันด้วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับรายงานนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการณ์นะครับว่าประเทศไทยตอนบนน่าจะมีอุณหภูมิลดลงนะครับอากาศเย็นครับอุณหภูมิลดลงไป 2-3 องศาเซลเซียสคือไม่ใช่แค่อากาศเย็นอย่างเดียวมีลมแรงด้วยนะครับยิ่งมีลมแรงๆแบบนี้อากาศก็จะค่อยๆปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับอากาศเย็นเหมือนกันอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศามีลมแรงเช่นกันนะครับอย่างกรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุดประมาณสัก 22-23 องศาเซลเซียสครับค่ะแล้วก็มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขค่ะในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะคะบอกว่าจากอากาศที่หนาวเย็นก็จะทำให้หลายคนเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายนะคะมีข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยาค่ะบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง6ธันวาคมพบผู้ป่วยแล้ว 165,005 รายนะคะเสียชีวิต43รายก็จะแบ่งเป็นภาคกลาง 25,352 รายในส่วนนี้เสียชีวิต14รายภาคเหนือ 30,000 กว่ารายเสียชีวิต4รายและที่อีสานค่ะ 32,500 กว่ารายเสียชีวิต21รายแล้วในรายที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะพบว่ามีโรคปอดบวมร่วมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เลยอยากจะให้หลายท่านนะคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพนิดนึงดูแลเรื่องของความอบอุ่นของร่างกายเริ่มกันตั้งแต่ทานอาหารเลยคุณอัชวินครับ1คือทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะแล้วก็อยากให้ลองทานเป็นพืชสมุนไพรลดเผ็ดร้อนนะคะอย่างเช่นพริกขิงข่าตะไคร้มะกรูดกระเพราโหระพาแมงลักผักชีหรือว่ากระเทียมหอมแดงก็ได้เหมือนกันนะคะคือสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีสรรพคุณคือให้ความร้อนมันก็จะไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ช่วยให้แก้ไขพวกอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้าลงไปได้ค่ะครับหรือว่าจะรับประทานเป็นน้ำสมุนไพรอย่างน้ำขิงก็ได้ครับร้อนๆแบบนี้ซดน้ำขิงนะครับเอาน้ำขิงเนี่ยเอาขิงแก่คุณผู้ชมครับอันนี้อย่างภาพที่เห็นเลยเอาขิงแก่ไปต้มบางคนทานสดๆนะครับบางคนบอกว่ารสชาติมันอาจจะขมไปเติมน้ำตาลไปก็ได้หรือว่าอาจจะใส่น้ำผึ้งไปก็ได้นะครับก็ช่วยคลายหนาวนะครับเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายนะครับนอกจากนี้ครับสามารถที่จะรับประทานนะครับผักผลไม้สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวหน่อยนะครับทั้งมะนาวใบชะมวงมะขามป้อมสับปะรดก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นมะแว้งต้นมะแว้งเครือก็จะมีสรรพคุณสำคัญเลยช่วยขับเสมหะนะครับใครที่มีเสมหะเยอะๆบรรเทาอาการไอนะครับทำให้ชุ่มคอคือนอกจากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะครับการออกกำลังกายนี้ก็สำคัญนะครับทำอุณหภูมิให้อบอุ่นส่วนใครที่รู้สึกว่าหนาวเนี่ยเอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะครับโดยเฉพาะไปเที่ยวอย่างภาคเหนือตอนนี้อากาศเย็นจริงๆครับค่ะในหลายพื้นที่ที่เราอัปเดตกันอุณหภูมินี่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก่อนจะเดินทางเนี่ยต้องวางแผนล่วงหน้าอาจจะพกยาประจำตัวไปด้วยพกเสื้อกันหนาวถุงมือถุงเท้าเช่นเดียวกันสำคัญนะคะต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้ค่ะ